หลังจากที่ตัว Slim Framework เราทำงานเป็นแสดงข้อความเป็น Hello World ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับที่ให้PHP เป็น back end หรือว่าเราเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามที่เป็น back end ของระบบนะครับเป็น back end ของระบบเนี่ยเราจะต้องมีตัว test นะครับเพราะ back end มันคือ web service ใช่ไหมครับจะต้องมีตัว test web service นะครับโดยเฉพาะแบบ RESTful web service เนี่ยต้องมีตัว test ทีนี้ตัว test เนี่ยมันมีหลายตัวแต่อาจารย์แนะนำตัวง่ายๆนะครับที่เป็นเบสิกพื้นฐานเลยที่เอามาใช้ไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรซับซ้อนครับเราสามารถใช้ในตัวเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยเอามาทำเป็นตัวเทสเว็บเซอร์วิสของเราได้นะครับตัวที่เราจะใช้นะครับเราเสิร์ชเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเสิร์ชคำว่า Chrome Extension เหมือนเดิมครับเราใช้ Extension ของ Chrome นะครับเข้าไปที่ตัวแรกแล้วเราหาคำว่า Talent นะครับ Talent ตัวนี้แต่ว่าลงท้ายด้วยตัว DDoc นะครับ Talent ตัวนี้แล้วก็ Enter นะครับตัวนี้จะเป็น Extension ที่เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบเว็บเซอร์วิสนะครับเนื่องจากว่าถ้ายังไม่ได้ลงนะครับมันจะมีปุ่มให้ Install แต่พอดีอาจารย์ลงไปแล้วนะครับอาจารย์ลงไปแล้วก็ทำเหมือนกันการ Install Extension ทั่วๆไปครับกด Install นะครับกด Add เข้าไปก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้เหมือนของอาจารย์นะครับทีนี้ถ้าใครที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไม่ติดตั้งให้ดูนะครับก็เข้ามาที่ไอ้ตัวรูปนาฬิกาตรงนี้แหละนะครับกดปุ๊บนะครับพอกดขึ้นมานะแล้วมันจะถามว่าจะใช้ไอ้ตัว Talent API ตัวนี้ใช่ไหมก็กดเข้าไปนะครับอันนี้มันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าต้องอัปเกรดอัปเกรดก็ได้นะครับอัปเกรดให้เรียบร้อยกดติ๊กเครื่องหมายออกแล้วก็กด Got นะครับเอาล่ะตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวเทสของเรานะครับอาจารย์เคยทดลองเทสในการใช้เว็บเซอร์วิสอื่นๆมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเว็บเซอร์วิสของเราอยู่ที่ไหนนี่ครับเว็บเซอร์วิสของเราอยู่ที่นี่ครับเว็บเซอร์วิสของเราอยู่ที่ localhost port 81 lab 0601นะครับฉะนั้นอาจารย์ขอ copy ตัวนี้เลยนะครับ copy ตัวนี้แล้วก็เอามาวางนะครับเอามาวางในตัวเทสเว็บเซอร์วิสนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าส่งข้อมูลเป็นแบบ get นะครับไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องติ๊กไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นกด send นะครับกด send ปุ๊บนี่คือการทดสอบเว็บเซอร์วิสว่าเว็บเซอร์วิสที่เราเขียนมาทำงานได้ไหมนะครับเราเรียกไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็น hello นะครับโดยใช้ตัว test นะครับ API tester ที่ชื่อว่า talent ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทดสอบไอ้ตัวการใช้เว็บเซอร์วิสถามว่าอ้าวเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วนี่เราก็ทำได้ว่ามี Hello World ตรงนี้นะครับมันทำได้คำถามคือว่าการส่งข้อมูลแบบนี้ครับแล้ว request ข้อมูลแบบนี้เป็นแบบ get หรือแบบ post จำได้ไหมส่งข้อมูลแบบนี้เป็นแบบ get หรือแบบ post แบบนี้คือแบบ get นะครับถ้าเราใช้เบราว์เซอร์ปกติของเราเนี่ยเราจะ test web service ได้แค่แบบ get เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะ test web service ที่มีการรับส่งข้อมูลแบบใช้ไม่ตอด postหรือใช้ไม่ตอด put หรือใช้ไม่ตอด delete หรือใช้ไม่ตอดอื่นๆที่ไม่ใช่ get เราจะทำไม่ได้เลยนะครับจะทำไม่ได้เลยที่อยู่บนตัวเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยจะทำไม่ได้เลยเราต้องมีตัว test ก็คือตัวนี้แหละครับไอตัว API tester นะครับซึ่งถ้าสมมตินะนี่คือเว็บเซอร์วิสใช่ไหมครับแล้วเราเลือกไม่ตอดเลือกไม่ตอดเป็นไม่ตอด get เราจะส่งไปแล้วมันก็ประมวลผลเป็น hello world ออกมาได้แต่ถ้าเราเลือกว่าเป็นไม่ตอด postเห็นไหมครับเป็นเมธอดโพสต์มันก็จะมีช่องให้ใส่ว่าเฮ้ยเมธอดโพสต์ของเราเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเก่าจะลบออกก่อนแล้วกันเนาะเมธอดโพสต์ของเราเนี่ยจะส่งข้อมูลเบื้องหลังมาในรูปแบบอะไรเป็นข้อความธรรมดาไหมหรือเป็นฟอร์มมีฟอร์มหรือจะเป็นtext โทษทีครับเป็นไฟล์เราสามารถใส่ไฟล์ส่งมาได้นะครับแล้วก็มันก็สามารถระบุได้ด้วยว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยสมมตินะถ้าเป็น text นะถ้าเป็น text เนี่ยข้อมูลที่ส่งมาเป็นชนิดแบบไหนเป็น JSON หรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้ตัว tester จะสามารถส่งข้อมูลได้ในหลากหลายเมธอดนะครับแตกต่างจากตัว browser ธรรมดานะครับ browser ธรรมดาได้แค่ get อันนี้เป็นได้ทั้ง get ทั้ง post ทั้ง put ทั้ง delete ทุกอย่างเลยฉะนั้นในการทำ back end web service เราจะใช้ตัว tester ตัวนี้เป็นตัว test เสมอนะครับแล้วใน lab นี้นะครับในสไลด์นี้เนี่ยเราจะเทสด้วยตัวเทสเซอร์ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วทำไมต้องใช้เทสนะครับนี่คือ back end เท่านั้นไงครับเดี๋ยวพอเรา
ผ่านจากสไลด์นี้ไปสไลด์หน้าสไลด์ต่อไปจะเริ่มเป็น front end ตัวติดต่อนะครับเราเขียน front end แล้วเราต้องมาเรียกตัว back end ฉะนั้นตอนนี้เราจำลองการเรียก back end ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพอเราเขียน front end ปุ๊บเราจะเอาไอ้ตัว front end น่ะมาเรียก web service ตัวนี้แหละที่เราสร้างขึ้นนะครับอันนี้คือตัว API tester ของ web service ที่เราจะต้องใช้ในสไลด์วันนี้นะครับ